ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเนวาน่าแมทเดอร์ชาแนลนะครับวันนี้ผมพามาถ่ายทำร้านเดิมนะครับหวั่นใจหลายคนนะครับป้าหมอสีพื้นอเมริกากลางและอเมริกาใต้ครับร้านซีรีส์ไลฟ์ของท่านเปานะครับเดี๋ยวก็ไปชมกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับท่านป้าสวัสดีครับเจ้าของร้านนั้นเนี่ยวันนี้ขออัปเดตป้าหน่อยนะโอเคครับไปเลยนะตู้แรกตู้เดิมเลยนะครับท่านเปาอันนี้มีอะไรมั่งตู้นี้ใหญ่สุดในตู้คือ GI Miller แม่น้ำอาคาปาโบตัวใหญ่ครับ2ตัวอันนี้ตัว 3,000 กับ 3,500 ครับผมนี่เป็นแหล่งที่หายากอยู่ครับแล้วก็เฮคเคอรี่เผื่อจะเห็นชัดสุดในตู้นี้มี 1,200 1,500 กับ 2,000 ครับผมแล้วก็มีเดมอนปาป่าครับเดมอนปาป่าตู้นี้มี 2,000 กับ 2,500 ครับแล้วก็อาบาเลออสมีอยู่4ตัวตัว700ครับผมไวมิลเลอร์ตัวละ800ครับเป็นคนละชนิดกับไอตัวใหญ่ตัวนั้นแล้วชาบอนี่ตัวนี้ฮะชาบอนี่ตัวนี้500ไอ้นี่ฮอนเดฮอนเดนะฮอนเดสั้นฮอนเดสั้นนะโอเคครับแล้วก็มีเทวดาหลังแดงบรรณาคาเทวดาหลังแดงบรรณาคาบูรูตรงนี้จะตัวละ500แล้วก็จะมีตัวสั้น1ตัวครับผมเราชั้นเหี้ยตัวสั้นนี่เท่าไหร่ครับตัวสั้น500เท่ากัน500เท่ากันนะโอเคครับมีเบาซันนี่ตัวเบาซันนี่ตัวหนึ่งหัวโนกนะเจ้าหัวโนกแต่ตัวนี้ที่เปาบอกว่ามันกำลังฟอร์มขึ้นมาอยู่นี่หนูน่ารักจริงๆนะกำลังขึ้นละหนูน่ารักมาก 1,500 นะฮะนี่เป็นจิมโนพันเดียวใช่ไหมครับที่ชอบอยู่น้ำอุ่นใช่นี่ 1,500 นะน่ารักดีนะใช่น่ารักอันนี้พี่ตั้มก็เคยเลี้ยงนี่ใช่เคยเลี้ยงครับเคยเลี้ยงน่ารักดีต้องบอกคนที่เลี้ยงหน่อยว่าพวก GO เนี่ยชอบน้ำสะอาดพอสมควรใช่ต้องน้ำสะอาดไม่งั้นเดี๋ยวหัวเป็นรูนะโดยเฉพาะเบาซันนี่เนี่ยตัวดีเลยน้ำต้องสะอาดนะคืออยู่น้ำอุ่นได้ก็จริงแต่ว่าชอบน้ำสะอาดมากๆใช่ครับอันชอบบอดี้ป่ะฮะใช่เทวดามานาชอบบอดี้นะจริงเหรอมีชอบบอดี้นี่ฮะทรงสั้นเนี่ยเนี่ยตัวกลางเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับเท่ากัน500เหมือนกันน่ารักตัวเนี้ยโอเคครับตามนี้นะรวมกับปลาอะไรผมเลี้ยงอูโรฟินอยู่5ตัวอูโรฟิน5ตัวตู้ขนาดไหนนี่ฮะถ้าเลี้ยงมันใหญ่กว่าโอเคครับเพิ่มให้หน่อยไอ้อาคาบาโคที่ปาบอกว่ามันหายากกว่าสังเกตง่ายๆถ้าเป็นไวมิลเลอร์ปกติครับเกล็ดมันจะฟ้าเขียวเลยแต่ถ้าเป็นอาคาบาโคเนี่ยเนื้อตัวมันจะเหลืองแต่ว่าถ้าเอาไปแม่น้ำเดี๋ยวเอาตั้มเลยนะแต่ถ้าเอาไปตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลาให้น้องเขาค่อยๆกินกลับขึ้นมาหน่อยครับผมเพราะว่าปลาจะหนักดูจากรูปทรงก็พวกมันต้องเยอะต้องอัดไปเยอะเลยครับถ้าเทียบกับขนาดของศีรษะของเราเข้าใจฮะยังร่ำได้อีกเยอะใช่ร่ำได้อีกเยอะเลยแต่ตาบอกว่าตีกันเบาลงโอเคครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะฮะต่อมาตู้นี้ครับท่านเปาตู้นี้พวกที่อยู่ข้างบนที่คล้ายๆกระดี่อันนี้คือเฟสติวัลครับเฟสติวัลตัวละ250ฮะแล้วก็หัวแดงทั้งหลายตรงนี้เป็นคาปาโซหรือไพโรเซฟาลัสครับผมจะมี2ราคามี100บาทกับ250 100คือพวกเล็กๆ250พวกที่ขึ้นสีแล้วมันจะมีตัวใหญ่อยู่ครับผมแล้วก็จะมีอีกตัวนึงเป็นเมกาเซม่าเมกาเซม่าเมกาเซม่าตู้นี้จะมี700กับ800บาทครับผมส่วนเฮคเคอรี่เผื่อที่เห็นอยู่ในตู้นี้เป็นปลาเซลตัวละ500ทั้งหมดเป็นปลามีตำหนิบางตัวเนี่ยที่ตาบางตัวเนี่ยที่กระโดงหรือบางตัวตำหนิที่ปากฮะอ๋อโอเคครับแต่ไม่ได้ตำหนิแบบน่าเกลียดนะใช่ถ้าที่ดูนะใช้ได้อยู่โอเคตัว500เท่านั้นอ่ะตู้นี้ก็จะมีตามนี้นะครับอันนี้ตามนี้ฮะต่อไปครับต่อมาตู้นี้นะตู้นี้เทวดาหลังแดงครับตัวละ500เอามาพักอยู่ครับผมเดี๋ยวอีกวัน2วันน่าจะขึ้นตู้รวมละครับจะมาวันนี้ครับแล้วก็ตู้นี้ครับมาตู้นี้นะหมอกแพ้อพิโซแกมม่าครับมีอยู่3ชนิดนะฮะมีคาปาทอยครับคาปาทอยเพนทัคเคิลกับทริปเปิ้ลอันนี้ตัวละ800ตัวผู้ล้วนครับแล้วก็ไอตัวยาวๆที่เป็นสีส้มอันนั้นอากาซี่ไฟเลสคู่ละ900ครับแล้วก็จะมีชนิดหนึ่งเป็นไตฟ้าตัวฟ้าตัวจะเล็กหน่อยคู่ละ900เหมือนกันนี่ป่ะฮะใช่ตัวฟ้าอันนั้นตัวผู้พี่ชี้เนี่ยตัวฟ้าเนี่ยตัวผู้ตัวเมียจะอยู่ข้างขวาของมันเหลืองๆนี่ฮะตัวเมียสองตัวนะตัวเมียเยอะตัวนี้โอเคฮะเนี่ยตัวเมียด้านบนอีกตัวนึงก็สายพันธุ์ตัวนี้เป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้อ่ะ
ากาซี่อ่าครับอากาซี่ไพเรตห่างไปโพอันนี้คาราทอยแล้วก็ไตรฟาเซียนบัตเมื่อกี้โอเคครับอ่ะตู้ต่อมาท่านเปาตู้นี้ครับท่านเปาตู้นี้บูแจ็คเดมเซบูแจ็คเดมเซตัวละ300ทั้งหมดอ่าฮะทุกตัวตัวละ300แล้วก็เซลวอลุ่มทองตัวละ150อ่าฮะบัวคาราตู้นี้150แต่ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ายังไม่ควรอ่าครับผมนี่ให้เขาดูบัวคาร่านี่ตัวเล็กๆเห็นไหมนะฮะเนี่ยบัวคาร่านี่ยังเด็กอยู่นะยังไม่อ้วนด้วยเล็กมากบูแจ็คสวยมากนะครับสวยมากบูแจ็คนี้ต้องเลี้ยงฮะเขาเรียกว่าอะไรครับให้เกิน5นิ้วขึ้นไปบูแจ็คเต็มซี่นะฮะต้องเกิน5นิ้วท่านเซฟบอกนี่เซทองนี่ก็ต้องเกิน6นิ้วนะถึงจะแบบหนาแบบนี้ถึงจะหนาอ้วนนะน่ารักต่อมาตู้นี้ท่านเปาตู้นี้ซาจิก้าครับซาจิก้าตู้นี้ตัวละ600ซาจิก้าตัว600นะฮะท่านเซฟว่าชอบไหมหรอใช่ครับพยายามตามเก็บอยู่เหมือนกันใช่น่ารักดีนะอันนี้แต่มันดันติดตัวอื่นอยู่ไงตอนนี้แต่ซาจิก้าอันนี้พี่เปาบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรครับสามารถรวมได้กับปลาหลายสายพันธุ์เขาใจดีใช่ไหมอาหารนุยงอะไรที่ปลาเขาบอกว่ารวมได้น่ารักนะดูไปเรื่อยๆจะได้เห็นเราเลี้ยงรวมให้ดูโอเคครับตัวต่อมาครับตัวนี้เป็นคัตเตอรี่ครับเป็นญาติใกล้ๆของซาจิก้าครับผมอันนี้ก็ตัวละ600เหมือนกันมีรูปให้ไหมโอเคเดี๋ยวขอดูนะญาติกันนะกับซาจิก้าตัว600นะโหน่ารักมากคัตเตอรี่เนี่ยมันจะสีมันจะดูคลาสสิกกว่านะคลาสสิกแล้วมันเป็นลายตัดๆน่ารักนะได้อ๋ออันนี้ผมก็รอตามเก็บจากพี่เปาเหมือนกันครับผมโหน่ารักดีนะโอเคครับน่ารักดีโอเคครับต่อมาครับตู้นี้มีโทมัสไอที่เป็นจุดตัวละ150มี150กับ100มี2ไซส์แล้วก็มีพาวเชอร์ตัวละ200ครับผมที่เป็นตัวขีดลายครับมีเรนโบว์มี2ไซส์ตู้นี้มี150กับ350ครับผมไอโทมัสไอเนี่ยก็อยู่กับไอคาร์เตอรี่กับไอซาจิก้าได้ได้นะเมื่อกี้ที่น่ารักผมแนะนำนะกันอ่าฮะผมถือว่าแนะนำว่าไอพวกเนี้ยครับทั้งหมดเลยซาจิก้าคาร์เตอรี่โทมัสไอครับถ้าอยู่ตู้ที่มีขนาดเล็กอ่ะคือผมไม่แนะนำให้เลี้ยงเยอะเลยนะฮะเพราะว่าเจ้าพวกนี้ตามจริงอ่ะคือพี่เปาบอกว่ามันไม่ก้าวร้าวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอมันอยู่ด้วยกันในที่แคบและพื้นที่มันไม่พอจริงๆอ่ะมันก็มีจิกๆกันมากแต่ไม่ถึงกับตายใช่ครับให้สเปคเขาทีนึงใช่ครับแต่เจ้าโทมัสไซเนี่ยชอบกระโดดเพราะว่าล่าสุดที่ผมให้พี่เปาไปช่วยเนี่ยก็คือมีโดดตายออกมาแห้งนอกตู้แต่ว่าตู้แกมันรูดระดับพื้นไงมันอยู่พื้นมันก็เลยโดดได้แต่ผมไม่แนะนำให้เลี้ยงที่แคบนะใช่ครับแบบสัก30ขึ้นไปน่าจะกำลังดีสายพาราตานี้30นิ้วขึ้นไปกำลังดีนะแคบไปเดี๋ยวกัดกันไม่มีที่หนีใช่โอเคครับ20นิ้วก็เลี้ยงได้ผมเลี้ยงแต่ว่ามันก็ตีกันหน่อย24อาจจะได้แต่คืออย่าจำนวนเยอะเกินไปโอเคต่อฮะตัวไหนครับท่านเปาดูด้านบนนะตัวนี้หายไปแล้วนี่มาแล้วไปเฟซชักคะแนนไปเฟซแม่น้ำชาคาแมกตัวนี้600ครับผมยังขี้ตื่นอยู่อันนี้คือที่สีเป็นดำๆอย่างนี้เพราะว่ากำลังตื่นครับผมอันนี้คือตื่นแบบสุดโต่งสุดตัวแล้วตอนนี้โดดได้นี่คือโดดโอเคอย่าไปกลัวน้องพอประมาณนะดูชาคาแมกตื่นยังกระปาป่านะโอเคต่อนะฮะนี่คูริโคด้านะครับตัวนี้500ค่าน้อยมีคำคาดว่าน่าจะเป็นตัวเมียน่าจะเป็นตัวเมียสายเพาะคุณเก็บเลยนะมาคูเนี่ยครับตัวเมียกับตัวผู้อ่ะสวยเหมือนกันหมดครับผมเยี่ยมเลยนะนี่มาคูอันนี้ต่างกันที่โหนกต่อมาครับตัวนี้ตัวผู้ชัวร์ตัวนี้600นะนี่มาคูรีคอร์ด้า600นะตัวผู้สวยนะสวยครับแต่แบบถ้าอยากจะให้ขาวเหมือนในรูปครับเนี่ยในรูปที่พี่ตั้มถ่ายอ่ะช่วงที่ฮีทนะที่ฮีทนะแบบฮีทจะขาวแบบขาวโอโม่แต่ถ้าไม่ฮีทจะขาวแบบที่เห็นอยู่ปัจจุบันนี้ครับต่อท่านเปาตู้นี้ใบเฟรนแม่น้ำแคนเดลาเรียครับอันนี้ก็สวยอันนึงนี่หลายคนก็เก็บแล้วมันคลาสสิกมากนี่ฮะท่านเซฟก็เก็บไปแล้วนี่ท่านเซฟเป็น FC ที่ราซีสไลด์ด้วยนะก็เรียกว่า FC ไหมก็เรียกลูกค้าประจำลูกค้าประจำเลยนะ FC ด้วยดูฟอร์มก็ถ้าใครเขาเรียกว่าอะไรนะอยากได้ปลาหมอที่โอเคครับเขาเรียกว่าอะไรนะปลาหมอที่ตามนี้นะ
ถูกต้องตามข้อมูลนะครับก็มาซื้อกับพี่เปาสายพันธุ์จริงด้วยนะฮะท่านเปาเขาจะคัดเลือกเป็นพิเศษความรู้ก็แน่นเป็นพิเศษด้วยท่านเปาจะไม่เอาปลาฟิกมาขายนะมาต่อตัวนี้ครับผมตัวนี้สวยนะ Marble Finesse Stardust Marble เป็นโทนชมพูขาว Finesse Stardust นะฮะตัวนี้ 1,800 หินอ่อนด้วยนะ 1,800 นะตัวนี้ 1,800 อันนี้ตัวผู้ตัวเมียฮะเพศไม่ทราบครับยังไม่ทราบนะโอเคดูอีกมุมนึงฮะนี่ข้างนึงนี่สวยดีสวยดีฮะนี่อีกตัวนึงดูอีกตัวนึงฮะอันนี้ก็แคนเดลาเรียนี่ตัวนี้ใบเฟซแม่น้ำแคนเดลาเรีย600ตัวนี้สวยอย่างนี้ตัวนี้ตัวเมียขายไปแล้ว3รอบ600โตไวมากเลยครับพวกเนี้ยเวลาเรียนก็เขาเรียกว่าอะไรนะพี่เปาจะบอกตลอดครับว่ารีบลงปลาถ้าซื้อไปแล้วอยากจะเลี้ยงปลาเยอะๆเนี่ยต้องรีบลงมันจะได้อยู่ด้วยกันได้ครับผมนี่ฮะอันนี้ฮะก็ตามรูปนี้นะโอเคครับท่านเปาตู้นี้อาร์เจนเทียครับอาร์เจนเทียปลานอกตู้2ตู้นี้ตัวละ600ก็ตามตัว600นะอาร์เจนเทียนะฮะอันนี้ประมาณกี่นิ้วมี4ได้4ได้อันนี้ก็พี่ปลาบอกปลานอกเลยนะฮะปลานอกมันพิเศษกว่าปลาในประเทศยังไงครับพี่ปลาสายเลือดอะได้อยู่แล้วสายเลือดมันไม่ได้ฉีดครับแต่เท่าที่สังเกตมามาร์กิ้งของตัวปลานอกมันจะเป็นมาร์กิ้งที่อย่างเงี้ยเยอะๆตัวข้างบนอ่ะที่มันเป็นสีดำมันจะเยอะกว่าถ้าเป็นมาร์กิ้งของปลาในมันจะเป็นจุดกลางตัวด้วยครับแต่เท่าที่สัมผัสมาปลานอกมันจุดน้อยกว่าก็คือสายที่เขาทำมาดีกว่าเรียกว่าสายเลือดปกติมากกว่าเพราะว่าบางทีการย้ำที่บางทีมันจะใช่ย้ำที่ต้องทำบางทีมันดุขึ้นโอเคครับต่อมาครับตัวนี้ตู้นี้ใบเฟซแคนเดลาเรียครับผมแคนเดลาเรียตัวละ600เหมือนกันครับผมตอนนี้มีไฟเฟซแคนเดลาเรียในการฟอร์มเยอะอยู่หลายตัวอยู่ฟอร์มไว้สวยๆนะฮะตัว600เท่านั้นตามจริงแคนเดลาเรียมันก็จะมีความคล้ายคลึงกับชาคาแมกในตอนโตนะแบบสีของมันนะครับจะมันก็จะต่างกันตรงปืนดำใช่ครับแคนเดเลียมส่วนใหญ่มันจะเป็นแถบประมาณนี้นะปืนดำมีทุกตัวของไบเฟสอ๋อเฟสชาคาแมกแต่ว่าให้ดูเฉยๆเพราะว่าตัวนี้ถูกจองแล้วอ๋อตัวนี้ทรงเหมือนกระชับเหมือนกันนะทรงไออันนี้คือทรงของชาคาแมกทรงชาคาแมกจะเป็นทรงที่มันค่อนข้างคว่ำกว่าคว่ำป้อมกระชับอย่างนี้ใช่ไหมคว่ำกว่าโอ้โหแล้วถ้าไบเฟสมีปืนดำทุกตัวไงครับแล้วมันถ้าจะให้พูดถึงความต่างจริงๆของมันคืออะไรสองพันเนี่ยดูแค่โครงสร้างกับสีเท่านั้นเพราะว่าปื้นดำเป็นลักษณะประจำของไบเฟสอยู่แล้วมันจะมีปื้นดำที่หลังส่วนขีดบาร์ตรงนั้นมีทุกตัวของเวียจาอยู่แล้วแล้วสีที่แตกต่างต่อมาตัวนี้ชาคาแม็กมันเป็นชมพูแดงสดชมพูช็อปปิ้งพิงอ่ะแล้วก็เหลืองสว่างแต่ถ้าอันนี้แคนเดลาเรียเนี่ยมันจะเป็นชมพูแดงกับเหลืองธรรมดาครับผมตัวนี้ก็ไบเฟสแคนเดลาเรียตัว600ครับผม600นะมีสีที่โครงมากกว่าสว่างมากกว่าชาคาแม็กมันเป็นตัวที่เขาบอกว่าสีมันสวยที่สุดในคนที่ชอบเรื่องสีสดๆอ๋อโอเคครับอ่ะนี่นะชื่อตามนี้นะฮะตามป้ายเลยนะนี่ก็คือสีชมพูอันนี้จะเข้มกว่าครับชาคาแม็กอ่ะฮะอันนี้คือแคนเดลาเรียตรงหัวนะน่ารักแล้วเราก็มาฟังจากกูรูที่แท้จริงเนาะครับผมอันนี้ชาคาแม็กตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้600เหมือนกันนะฮะอันนี้ฮะอันนี้ก็ทรงดีนะน้องตื่นนิดนึงแต่โอเคเลยปลาสวยอยู่ปลาของเราคุ้มฟองมันจะปลาสวยมากอ่ะครับผมต่อมาตู้นี้ครับโพเลนี่นะฮะตู้นี้โพเลนี่จุดเล็กอ่ะครับผมคู่ครับตัวนี้1,500นะฮะโครงสร้างดีครับผมเป็นตัวคู่ป่ะนี่ตัวคู่ครับสวยเลยนะฮะนี่โหดุดันมากหน้าตาเขานะหน้าตาดุดันเฉยๆเป็นเป็ดถ้าในปากเขาจะคล้ายๆนะก็ดูหน้าอีกแบบนึงนะครับหน้าเขาจะหักหักน่ารักน่ารักเหมือนซูนิโออ่ะฮะอันนี้ฮะแหลมมีประมาณนี้นะฮะต่อมาตู้นี้ครับตู้นี้พอลินี่เหมือนกันแต่ตัวเล็กกว่าครับผมอันนี้ตัวเรา600มี600นะตัวนอกกับตัวในครับผมครับตัวนอกกับตัวในนะฮะมันไม่ค่อยกลัวคนมันจะมาบังกล้องนะครับไม่ไรฮะให้เขาเล่นไปน่ารักดี
ทรงดีนะตัวนี้ก็ทรงดีตัวพุ่งทั้งหมดครับตัวพุ่งคู่ด้วยอ่ะดูนี่นะก็ใครอยากได้ปลาทรงดีๆเป็นอันนี้600เหมือนกันนะฮะ600เยอะนะฮะอ่ะต่อนะครับโพยนี่ทำไมถามหน่อยครับทำไมบางตัวออกน้ำตาลแดงๆบางตัวทำไมดำหมีเพราะอะไรฮะอันนี้เรื่องแสงด้วยแสงตู้รูปเนี้ยใช้แฟลชอ๋อใช้แฟลชใช่มั้ยทุกตัวช่วงสันหัวมันจะไม่ดำอยู่แล้วอ๋อเข้าใจครับอ่ะโอเคแสงแฟลชช่วยเลยเป็นน้ำตาลนะเอาต่อครับอันนี้นะครับอันนี้เมลานูรัสแม่น้ำลาโคเพเช่นครับผมสีส้มครับส้มหัวส้มท้ายถ้าดูเก็ดมันเริ่มเปิดสีส้มแล้วตัวนี้3,000 3,000 นะฮะมันจะคล้ายซินแต่ทรงจะยาวกว่าครับผมต่างประเทศเริ่มเอาซินสไปรูกับเมลานูรัสรวมเป็นปลาตัวเดียวกันแล้วแต่เรายังแยกอยู่เพราะว่าเรารู้สึกว่าโครงสร้างมันต่างกันอยู่ครับผมเมลานูรัสทองก็จะดำเยอะกว่าซินด้วยซินปกติผมไม่เห็นว่ามันจะมีสีดำที่ทองเป็นปื้ดนะนี่ฮะเวลานูนัสเวียจาตำบลลำล่างตำบลลำล่างนะโอเคข้างบนต้องมีโอเคฮะตัวนี้เท่าไหร่ท่านเปาตัวนี้3,000 3,000 นะฮะตัวผู้ป่ะฮะไม่แน่ใจเพศแต่น่าจะผู้โอเคครับไม่มีพฤติกรรมวางไข่ต่อมาตัวนี้ครับตัวนี้สเปนิด้าแดงครับแต่จะมีบางตัวที่มันยังไม่ลอกอาจจะเป็นสเปนิด้าเขียวก็ได้ครับตรงนี้ตัวละ300ทั้งหมดตัว300ทั้งหมดนะมีทั้งเปลี่ยนสีแล้วและไม่เปลี่ยนสีหรือกำลังเปลี่ยนสีก็มีอันนี้ต้องบอกว่าคนที่อยากเล่นอเมริกากลางแล้วอยากได้ปลาที่ไม่ดุมากต้องสเปนดีด้านะสเปนดีด้านะไม่ดุเลยนะไม่ดุเลยขอแค่อย่าเล็กกว่าปลาก็พอโอเคครับสเปนดีด้าจะเป็นปลาที่กินไวมากกินปลาที่ใหญ่แทบเท่าตัวเองได้มันคล้ายๆกระโพงแดงไหมฮะคล้ายๆบางคนเรียกมันกระโพงต่างประเทศเอาไว้ใช้เป็นปลาละเป็นปลาเหยื่อในการตกเบ็ดอ๋อโอเคครับครับแต่ว่าถ้าเทียบกับความดุทั้งหมดแล้วก็ตัวนี้ดุน้อยสุดท่านเปาขึ้นมุมสูงนะฮะตัวต่อมาท่านเปาตัวไหนดีฮะโอเคครับตู้นี้จะเห็นชัดๆว่ามีซาจิก้าอยู่อันนี้ก็เอามาเลี้ยงให้เห็นเลยว่าซาจิก้าได้ดูลายบ้างไม่ให้เห็นว่ามันเลี้ยงรวมกับปลาเล็กได้จริงๆมีไวฟินเตต้ามีเทลดามีปลาเล็กปลาน้อยอันนี้คือตัวเมียกับตัวผู้เขากำลังจีบกันอยู่ซาจิก้าตู้นี้ตัวละ700ครับผมใหญ่ขึ้นมาเนี่ยตัวผู้ก็ดูแบบชัดๆเลยคิดแหมจะมีสีแดงที่มากกว่าเนี่ยที่ตัวที่โฟกัสอยู่เนี่ยตัวเมียจะอยู่ด้านบนกับด้านซ้ายเนี่ยมันจะเหลืองเหลืองตัวเมียเหลืองตัวผู้ม่วงตัวนี้สวยนะดูจัดง่ายๆดีฮะแต่สวยมากแล้วก็มีไวคราวใช่มั้ยไวฟินไวฟินตัวเท่าไหร่ครับนี่ไวฟินเตต้าตัวละ40ตัว40นะครับนี่ครับให้บอกก่อนเพราะว่าตัวนี้โดนจองหมดแล้วอ๋อโอเคครับสวัสดีนะมีแลมบูตัว150ครับผมครับน้องไม่ตกครับข้างข้างถ้าลงมาจะเห็นแลม74ตัวใหญ่วนเลยนะเท่าไหร่อันนี้ยับอันนี้ตัวละ300ตัว300นะตัวมี150ตัวนี้ที่ปลาผมว่าไม่ใช่บอลลูนนะครับอันนี้คือทรงธรรมดาทรงธรรมดาอ้วนนะฮะหน้าตาจะสั้นนิดนึงอ่ะแต่ไม่ใช่สั้นเบอร์ที่คนชอบด้านในก็สวยแล้วนี่ค่ะเนี่ยมันจะมีทรงปกติปลาสวยเยอะนะยาวด้วยต่อครับมีโบลิเวียแลมโบลิเวียจะมี2ราคาครับผมโบลิเวียจะมี100กับ150ครับผม100จะเล็กกว่าแล้วก็จะมีแรมอันนี้สั้นแน่นอนครับอันนี้เป็นบูโกสั้นครับตัวผู้ก็300ตัวเมียก็150เหมือนกันครับผมแล้วก็จะมีเดมอนปลาป่าเดมอนปลาป่านะเดมอนปลาป่าชุดนี้ตัวละ1,200มี3ตัวครับผมแล้วมะนาตัวนี้เทวดาหลังแดงตู้นี้ดูได้แต่ว่าตู้นี้จองหมดแล้วอ๋อโอเคอ่ะดูเต้นๆฮะนี่ไปหมดแล้วพานาเมนถ้าอยากได้ก็ขายก็ได้เท่าไหร่ครับตัวนี้800ครับ800นะพานาเมนในร้านจะมีอยู่4ตัวเขาตัวใหญ่อยู่นะใช่800แล้วก็เทวดาตันโจตาแดงเนี่ยดูตะไคร่น้ำได้ดีนะพานาเมนตันโจเท่าไหร่ครับตันโจตาแดงตัวนี้250ครับผมมีตัวเดียวเพราะว่าชอบอีกฝั่งนึงครับคือลายเขาเยอะครับต่อมานะครับดูสายพันธุ์นะฮะอันนี้ก็7สีอันนี้ก็อีเล็กทริกบูแลมครับผมอันนี้โบลิเวียครับไอ้ดีมอนฮะแล้วก็ซาจิก้าครับผมต่อไปอีกตู้นึงนะครับตู้นี้ครับผมตู้นี้เดมอนปลาป่าเป็นส่วนใหญ่ตู้นี้เดมอนจะอยู่ที่1,600มันจะมีตัวที่ขายได้กับตัวที่เราจะยังไม่ขายเพราะว่ามันสภาพไม่ค่อยดีครับผอมๆแล้วก็จะยังไม่ขายแล้วก็จะมีเฮคเคอรี่เผือกไซส์900ตัวเล็กนี่ปกติดีมีอยู่3ตัวแล้วก็ไวมิลเลอร์ไวมิลเลอร์ตู้นี้700ครับจะมีไดโคซัสเตอร์ปลาป่าอยู่ตัวนึงอยู่เนี่ยตัวนี้1,600ครับ
นะดูโดยรวมของตู้นะฮะนาวปลาป่าเลยนะเนี่ยนี่ป่าถึงกับขั้นตัวใส่ใบหกวางเห็นป่ะท่านปอก็จัดแบบอนุเบียสยักษ์นะฮะการยาวง่ายๆนะง่ายๆทนนะฮะทนตายช้าๆอันนี้คิดว่ามีตายไหมอะไรอนุเบียสถ้านานๆตายไหมฮะนั่นนี่นานมากอะกว่าใบจะเหลืองเพราะว่าใช้ไฟปกติก็ได้อ๋อโอเคครับอึดนะมันมีงอกแตกรากออกมาแล้วแยกอ๋อน่าจะไม่ตายแหละมีรากขาวๆอ่านได้ฮะหมายถึงว่าแยกหน่อไปแล้วด้วยอ๋อสุดยอดอันนี้ไม่ใช่ไวน์มิลเลอร์ที่อยู่ในตู้นี้นะอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นไวน์มิลเลอร์ใกล้เคียงส่วนอันนี้คือที่ตัวละ1,600ไดโคไดโคซอสเตอร์ใช่ครับอันนี้เป็นไวน์มิลเลอร์โอเคครับอ่ะถ้าเราจะให้ดูอะไรเอ่ยดูรูปไวน์มิลเลอร์ครับผมนี่มันจะเหมือนที่ผมบอกไปต้นคลิปว่ามันจะต่างกันแถบเหลืองสวยมากเลยนะแถบเหลืองมุกฟ้าน่ารักมากอันนี้เป็นไวน์มิลเลอร์แม่น้ำอะไรครับไวน์มิลเลอร์ปกติเลยเป็นปกตินะเป็นลายอะไรปกติต่อมาครับท่านปาตู้ต่อมาครับดูตู้นี้นะโอเคข้างล่างนะด้านนี้ครับตู้นี้นิคาราคุนเซ่ครับนิคาราคุนเซ่ตัวละ200ตัว200นะฮะตู้เมียมีพร้อมนิคาราคุนซิสนะครับโอเคหัวเขียวมิ้นตัวสีส้มครับผมตัวเขียวมิ้นตัวสีส้มนะฮะอ่ะนี่ฮะตามรูปนี่อันนี้คือทั้งตัวผู้ตัวเมียก็สวยเหมือนกันแต่สวยนะสวยกว่าใช่ฟ้าเขียวๆอ่ะต่อนะครับท่านตู้นี้มี2ชนิดตู้นี้มีไฟเมาส์ครับไฟเมาส์ก็คือไอตัวคางแดงอยู่ข้างในครับกับซาวินี่ซันนี่ตัวเหลืองตาหมอที่อเมริกากลางอ่ะโอเคนะฮะเป็นหมออเมริกากลางทั้งคู่อันนี้จะตัวละ200ทั้งคู่ครับผมแต่อันนี้ซาวินี่ดุกว่านะเวลาโตไปดุกว่าไม่มากอยู่ได้แต่ดุกว่าต่อท่านเองซาวินี่นี่ก็เหมือนกันตัวเมียสวยกว่าตัวเมียจะเหลืองกว่าตัวผู้มันก็จะแบบมีบ้างเยอะๆลายเยอะๆหน่อยแต่สีมันจะขลับมากๆตอนที่มันจะวางไข่ตู้ต่อมาครับอาจจะไปมุมนึงนะผมตู้นี้อเมโซนาลัมปาป่าอเมโซนาลัมตู้นี้ตัวละ900ครับที่เห็นอันนี้คือใบเฟสแม่น้ำชักขมักตัวนี้เซลล์เหลือ400กำนี้คือคลิปก้นกลางไม่เต็มนะฮะ400เท่านั้นนะสภาพไม่โอเคเราก็เลยเซลล์เหลือ400เหลือ400อ๋อเข้าใจคลิปก้นนะก็มีแคนเดลาเรียแคนเดลาเรียตู้นี้ก็600เหมือนกันแต่ว่าถ้าจะเลือกให้เอาตัวข้างบนแทนเพราะว่าตัวยังไม่สวยอ๋อเข้าใจครับอ่ะตู้นี้ก็อ๋อมันจะมีฟีเนสตาร์ทอยู่ในตู้นี้ด้วยตัวไหนขอดูนะฮะฟีเนสด้านขวาข้างหลังพี่เปาหลังคลองน้ำครับออกมานี่ตัวนี้600นะฮะอันนี้คือสายแท้เลยใช่ไหมครับแท้หัวชมพูตัวฟ้าคือตัวไอตัวดั้งเดิมที่ไม่ใช่มาร์เบิ้ลใช่แชมป์ก็เดี๋ยวลองดูรูปข้างล่างแชมป์มันจะต่างกันทิ้งเชิงเลยโอเคเห็นอยู่ครับท่านเปาโอเคประมาณนี้โอ้โชว์ตัวสวยนะนี่โดนไล่ฮะต่อนะฮะนี่ดูอันนี้อเมโซนาลัมนะฮะนี่ฟีเนสคือหัวมันจะแดงคล้ายกันครับแต่หัวชมพูจะเขียวชมพูชมพูมันตัดแบบดีนะตัดสีแบบดีมากต่อนะฮะตู้นี้มีอาร์เจนเตียครับอาร์เจนเตียปลานอกตัวละ600ครับแล้วก็ไอ้พวกนี้คือลองจิมานัทครับตัวที่ท้องไอ้ท้องสีแดงชมพูเนี่ยครับลองจิมานัทจะมีตัวละ600กับตัวละ800ครับผมส่วนที่เหลืองตรงนี้คือเรนโบว์ครับเรนโบว์ตัวละ400ครับเหลืองออร่าขึ้นอันนี้ก็คือเหมือนเป็นตอนโตของตัวที่เราถ่ายตู้โทมัสไซอ่ะนะฮะคือเรนโบว์16ก็ตามอะไรเท่าไหร่นี้เป็นใบเฟสชาคาแม็กครับไอ้เฟรมแม่น้ำชักคาเมกตู้นี้จะมีตั้งแต่ไซส์200ครับ400กับ500แล้วก็600บางตัวครับตามไซส์เลยแล้วก็จะมีบูไทเกอร์ตัวนี้เซลล์เหลือ20บาท20บาทเท่านั้นมันเพราะอะไรครับถังแตกถังแตกนะโอเคฮะแล้วก็จะมีแจ็คเอ็มเซครับผมแจ็คเอ็มเซอันนี้ตัวละ300อันนี้คือแจ็คธรรมดานะครับไม่ใช่บูแจ็คใส่เล็กลงมาแจ็คเอ็มซีธรรมดาอีกตัวนึงเป็นลำแดงลำแดงฮะด้านซ้ายนี่300บาท300บาทครับผม
ต้องบอกว่าใครอยากเก็บชาคาแมกก็เก็บราวๆนี้แหละครับเพราะว่ามันก็หายไปสักพักใหญ่ๆเลยนะแล้วก็เพิ่งกลับมามีเยอะๆช่วงนี้แหละครับวันนี้ประมาณนี้นะฮะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับตู้นี้รอบๆนะครับเนี่ยเพราะว่าตู้นี้มีเป็นร้อยตัวนะครับท่านเปาบอกเนี่ยอย่างตัวนี้ทรงน่ารักมากกลมเลยอ่ะตัวนี้ทรงดีตัวนี้สวยสวยนะใครชอบ GO ครับแล้วมีงบสูงๆเงินหนาๆ 4,000 บาทตัวนี้ใช่ครับ 4,000 นะไม่ค่อยเห็นนะครับผมสวยนะอ่ะเดี๋ยวดูเนี่ยตัวนี้เป็นตู้ประธานของร้านนะจะเด่นมากครับมีหลบอยู่ตัวนึงหลบตัวนึงไงฮะเอ็กคลีเผือกที่มีตำหนิครับผมตัวนี้ขายเท่าไหร่เนี่ย 1,800 กับ 2,500 1,800 นะฮะปลาไป6นิ้วแล้วตัวใหญ่มากฝั่งนี้มันจะไม่มีขี้ผ้างนึงอ๋อเข้าใจครับสังเกตว่าปลาเชื่อขนาดไหนคือใช้มือแตะไม่ดีเลยโอ้น่ารักนะแต่ขี้หายไปหมดเลยฮะขี้หายไปข้างเดียวอ๋ออีกข้างปกติดีนะครับก็คือจะเป็นน้องด้วนมีตะเกียบเดียวซื้อไปหันขวาดูพิการหันซ้ายดูปกติซื้อไปเพาะได้ซื้อเลี้ยงเล่นๆเลี้ยงเล่นก็ได้อ่ะโอเคฮะเนี่ยดูของท่านเตาเยอะมากกระจกสะท้อนนะไม่เป็นไรอ่ะตัวนี้อันนี้ฮะก็ดูป้ายชื่อฮะของตัวนี้นะอันนี้ฮะตัวประธานนะสวยดีนะอันนี้ถ้าคนชอบไปเหมาทั้งตู้ได้มั้ยทั้งหินทั้งไม้อะไรได้บอดได้มั้ยได้ไม้ก็เอาได้ในร้านน่ะอ๋อโอเคครับเพราะเราจะเปลี่ยนไม้เรื่อยๆตามที่เราเจอไม้ที่เราชอบเพราะบางคนอาจจะชอบก็ได้การจัดง่ายๆแต่สวยเนี่ยโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณท่านเปานะเซียนปลาหมอนะครับคิดถึงปลาหมอสวยงามคิดถึงร้านซื้อไลฟ์นะครับของท่านเปานะเจ้าเดิมนะฮะท่านเปาเป็นเซียนนะฮะนี่เพจ Facebook ครับเดี๋ยวขึ้นให้นะครับเบอร์โทรตามนี้นะโอเคครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับบ๊ายบายนี่โอเคครับนี่ท่านเซฟที่คนรักปลาหมอกงั้นนี่มาบ๊ายบาย